ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่ห้องแรงตึงขึ้นมากด้วยความที่แต้มคิวไม่ค่อยมีผลทำให้คนอ่ะเริ่มเลือกที่จะเล่นโพซิชันกันมากขึ้นเดินถ่ายน้อยลงแล้วผมมองว่าการเล่นวงท้ายๆเนี่ยซีซั่นก่อนๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ซีซั่นนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นมากผมก็เลยอยากที่จะทำไกด์หรือว่าทำคลิปเป็นแนวทางว่าเอ้ยวงหลังๆวงท้ายๆเนี่ยเอ้ยมาเล่นอย่างนี้นะเขาจะได้รู้วิธีคนดูก็เลยจะได้รู้วิธีการเล่นวงท้ายๆมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปนี้อธิบายคร่าวๆว่าเฮ้ยวงสุดท้ายเขาเล่นกันยังไงการตัดสินใจมันเป็นยังไงป่ะไปเริ่มกันเลยแกไม่รอดแน่โอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่าก็คือการวางแผนตั้งแต่ตอนแรกคือการเล่นวงท้ายๆหรือว่าเอ็นเกมเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นเกมครับอ้าวคลิปนี้เป็นคลิปเล่นเอ็นเกมแต่ทุกอย่างมันเริ่มมาจากต้นเกมครับก็คือสรุปก็คือต้องสอนทั้งเกมมาแหละแต่ว่าเราจะโฟกัสวงท้ายๆเป็นพิเศษโอเคไหมโอเคอย่างแรกการวางแผนอย่างแรกเนี่ยเราต้องวางแผนว่าของที่เรามีเนี่ยพร้อมไหมและโพซิชั่นจากวงที่เราเห็นตรงไหนคือโพซิชั่นที่ดีที่สุดผมจะยกตัวอย่างจากเกมนี้นะครับเป็นเกมนี้ทั้งเกมเลยเพราะงั้นเกมนี้ตอนแรกตอนต้นเกมผมชน1ตี้เมืองก็ใหญ่แต่เรามาชนกัน I'm lagging I love Apex I'm lagging There's one guy in my building but I'm fine Want me come to you? Yes He ran outside I think Okay Should I go to you now? No?Yeah, they want to fight. They want to fight. Oh, they blocked okay, the door okay. on me. They blocked it on me. Ah, okay. It's a rampart. I will scan. Okay, do it. Two guy. I'm going to you. I'm on first floor. First floor is blocked little. Oh, okay. Crack the rampart. On me. I will go to Esther. Rampart one. Rampart knock. Second floor, they are on second floor. You can come in.I'm healing. Ooh, where did Dota in? Hello. No. Last one coming. I'm finishing for armor. Can I help you? First floor, careful. First floor, Tito. Hey, Malo. Crack. It's a Valkyrie crack. Okay. I'm going third floor. I got the shield. She's shield swap. Q's 20, I don't have it. Okay.I need to heal. I run out of ammo. I'm healing. Oh, above. Yeah. Okay. 5 seconds. I don't have ammo. Okay. What do you need? I don't have ammo. Light and heavy. I can give you 1 second light. Nice. Okay, light. Wait, is she flying? Yeah. I'm coming. There. Nice one.So hard to fight when you're lagging. เอาล่ะไฟแรกจบไปแล้วเอาจริงๆการไฟกันเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีเหตุผลมากขึ้นมากกว่านี้แหละคือตี้เนี่ยตอนแรกอ่ะเขาจะไปลงทริอัลไปยิงหมาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเขาจะยิงหมาอยู่ๆเขาก็เลี้ยวกลับมาครับตอนแรกผมไม่อยากจะไฟเลยเพราะว่ามันเสียเวลาคือแทนที่เราจะโลเหตตั้งแต่ก่อนวงบีบเสร็จเนี่ยเราเสียเวลากับเขาประมาณ2 นาทีกว่าๆเลยซึ่งมันทำให้การโลเหตเราเนี่ยช้าแล้วพอเราโลเหตช้ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้เราอ่ะเสียโอกาสที่จะได้โพซิชันที่ดีไปครับเพราะว่ามันอาจจะมีทีมที่เร็วกว่าเราที่ไม่ได้ไปไฟกับทีมไหนสักทีมนึงแล้วเขาพุ่งเข้าไปในวงเลยทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสนี้ไปแต่เอาล่ะเราไม่เป็นไรบางทีเราก็ต้องสู้บ้างเรามาดูกันดีกว่าว่าเราพร้อมที่จะโรเทตไหมก่อนที่เราจะโรเทตเราก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมมีแบตพอไหมมีอาวุธที่ดีหรือยังมั่นใจหรือยังอย่างตอนนี้ผมเซลไม่พอแบตไม่พอผมก็เลยเลือกที่จะคราฟก่อนคราฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสแกนวงแล้วค่อยโรเทตก็ได้เพราะถึงแม้ว่าถ้าเรารีบโรเทตไปแต่เราของไม่พร้อมสุดท้ายเราก็จะไม่มีของสู้แล้วเราก็จะแพ้อยู่ดีคือมันอึดอัดจากการที่เราเล่นแบบของน้อยอ่ะซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากในแข่งนี้หน่อยนะคือในแข่งเนี่ยมันจะมีทีมที่รีบเข้าโพซิชันและทีมที่เล่นแบบของพร้อมคือมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละทีมเนาะแต่นักแข่งเนี่ยเขาจะโรเทตกันไวมากกว่านี้แต่วันนี้มันห้องแรงมันชิวๆกันเนาะและผมตัดสินใจว่าเฮ้ยวิธีเนี้ยคือวิธีที่เล่นแล้วสบายใจกันที่สุดก็คือของพร้อมแล้วค่อยโรเทตเพราะว่าพูดตรงๆก็สำหรับผมและหลายๆคนที่ผมเล่นด้วยเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่โปรเพลเยอร์หรือว่าคนที่เล่นแบบเกมนี้จนแบบระดับนักแข่งอ่ะก็ไม่มีใครอยากเล่นโดยที่ตัวเองไม่พร้อมไม่มีของหรอกเพราะมันทำอะไรอึดอัดทำอะไรก็แบบมันไม่พร้อมไม่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นใครเล่นเป็นปาร์ตี้ก็คุยกับคนในปาร์ตี้ด้วยนะว่าเอ้ยเราจะรู้ให้พร้อมหรือว่าเราชอบเล่นกันแบบเร็วๆเข้าโพซิชันไปเลยดีกว่าก็คุยกันให้เคลียร์ด้วยว่าจะเล่นแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนกันและเพสการเล่นไม่เหมือนกันก็คุยกันด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปดูแข่งมาเฮ้ยเขาโรเตทไวมากเลยว่ะเราโรเตทไวๆแบบเขาแล้วกันมีเซลล์แค่4อัน8อันแล้วเข้าไปในโพเฮ้ยเขาเล่นแบบนั้นได้เราก็ต้องเล่นได้มันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนนะเพราะงั้นก็คุยกับ
ปาร์ตี้ของคุณด้วยว่าเฮ้ยพร้อมไหมเอาล่ะในตอนนี้ทีมผมกำลังรูทไปเรื่อยๆแล้วผมก็มาเก็บวอลคีย์ที่เห็นยิงตอนแรกสุดแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดวอลคีย์กันเผื่อมีของอะไรที่เราอยากได้อย่างเช่นกระเป๋าหรือว่าแมกกาซีนอะไรอย่างนี้แล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับของยาที่ควรฮิวที่ควรเก็บไว้ก็คือ4224อันนี้คือเลขของผม4224หรือว่า6824ก็คือ4แบตเตอรี่12เซลล์2เม็ด4ไซริงอันนี้คือ default หรือพื้นฐานจะเท่านี้แล้วก็วง1ไป2 2ไป3เพื่อวงมันไม่แรงเพราะงั้นไม่ต้องกลัวครับแท้งมาเลยก็ได้เราค้าไปพร้อมดีกว่าถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวMeet you. I can give you guys two. Ooh, three new bolts. Oh, nice. Okay. Both help. That'll be $5 each. Eh?เอาล่ะช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาแห่งความคิดการใช้สมองเอาล่ะครับผมเปิดแมปขึ้นมาแล้วผมก็ต้องคิดให้ได้ว่าตรงไหนคือโพซิชันที่ดีสุดจากการอ่านวงของเราจากการที่เรารู้วิธีการอ่านวงจากคลิปก่อนวงจะดึงไปขวาบนสุดครับเอาล่ะเรารู้แล้วว่าวงดึงไปขวาบนแล้วจุดไหนที่เล่นเพื่อที่จะไปขวาบนเนี่ยได้เปรียบที่สุดจุดที่ได้เปรียบคิดง่ายๆนะครับคือจุดที่สูงก็คือไฮกราวมาดูซิว่าไฮกราวคือบริเวณไหนบ้างก็คือตามจุดเหล่านี้แต่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นฝั่งที่เราไปได้ยากมากและเราต้องฝ่าตรงกลางวงไปเลยซึ่งมันน่าจะฝืนมากๆที่เราจะโรเททไปทางขวาสุดจากซ้ายสุดเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเล่นตรงสะพานซ้ายบนครับ$5 is a lot for Thai. I expect you to wire to me next time. Yep. We can buy three plate of food. What? For $5? Yeah. Oh my god. Nowadays maybe two. Oh yeah. Maybe two. What?What you can do with $5 in your currency? one whole burger. How many buy it for that burger? It's like, I don't know, it takes small bites, but it's like, you know, how big is your burger? It's like, what? My hand? Yeah, it's small. It's really small. It takes like 4 bites.I'd say like quadruple that maybe. I don't know. Something like that, yeah. Did you just call our burger mini? Well, actually, it depends on the burger. If you're calling like a big boy burger, that's like $20 for one burger. $20? If you call McDonald's, that's like one McDonald's burger. Or something like that, yeah. Something like that. $20 is 600. It's 600 baht. I mean, ooh.พอมาถึงจุดที่เราอยากมาแล้วเนี่ยดูรอบๆเช็คว่าเฮ้ยมันไม่มีคนแต่เราฟรีมากๆผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปสแกนวงที่เมืองน้ำบนเพราะว่ามันมีสแกนวงพอดีก็ไปดูวงก่อนแล้วกันจะได้ตัดสินใจง่ายๆว่าวงต่อไปควรจะเล่นตรงไหนผมก็คอยบอกทีมว่าคุมโพไว้นะอย่าเพิ่งเดินไปไหนนะผมมาสแกนวงเพราะว่าโพที่เราอยู่เนี่ยสามารถอยู่คุมสถานการณ์ได้ยาวๆเลยระหว่างรอเวลา10กว่าวิเนี่ยผมก็อ่านวงไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยวงมันจะจบตรงไหนกันนะอาจจะฟูอาจจะดึงวงไปขวาสุดก็ได้แล้วเพื่อนก็ฮอนว่าเฮ้ยเขาบวกกันเราไปเติร์ดไหมแต่ว่าผมเอาชัวร์ดีกว่าสแกนวงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเราควรจะเล่นตรงไหนเอาแบบเอ็นเกมวินไปเลยโอเคเอาวันชิมดาเพื่อก็อ้อไปดีนะที่ไม่ได้ไปเติร์ดปาร์ตี้ถ้าผมไปเติร์ดปาร์ตี้เพื่อเอาชนะแล้วเอาโพซิชันด้านขวาเนี่ยจะกลายเป็นว่าทีมผมอะเลือกที่จะไฟท์แล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะว่าวงก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ดีเวลาที่เราจะเทคไฟท์หรือว่าจะสู้เนี่ยเราควรจะสู้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเช่นเอาของหรือเอาโพซิชันเท่านั้นสู้เฉยๆมันเปล่าประโยชน์ But when it gives us we're not gonna take it right no take one minute I suggest we are we taking yes we taking it okay okay just, This mountain is so good. This one is also this good. One? ดิโตถามว่าภูเขาก้อนนั้นมันไม่ดีหรอภูเขาก้อนนั้นเป็นภูเขาที่ป๊อปปูล่ามากครับผมก็เลยตอบไปว่าไอ้ภูเขาก้อนนั้นเนี่ยเป็นโพซิชันที่ดีใช่แต่ว่าคิดดูสิถ้ามีคนยืนอยู่ตรงที่หินเราแล้วยิงไปที่ภูเขาก้อนนั้นภูเขาก้อนนั้นจะไม่สามารถเล่นได้เลยครับเพราะว่าภูเขาก้อนนั้นเนี่ยอยู่ตรงกลางและภูเขาที่พวกเราอยู่เนี่ยจะเป็นภูเขาที่อยู่ขอบถึงแม้ว่าพื้นที่การเล่นมันน้อยแต่ว่ามันสามารถควบคุมโพซิชันตรงนั้นได้ครับเพราะงั้นโพซิชันที่เราอยู่เนี่ยเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดแล้ว Yeah this one is a lot better. One team there There's one team up there Can we try to teach one that?
Okay. 3, 2, 1, 2. Why? Knock. Nice. Hey, the right team bleeds. Oh, right team. We cannot finish. Yeah. Ezra, you have long range? Nope. Can you stand here and look right? If you see something, just call us. Okay. I will take more space so we can. Okay.คือการสื่อสารมันเยอะมากเพราะงั้นผมจะสรุปให้คร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้ผมกำลังกระจายข่าวกระจายหน้าที่แต่ละคนอย่างเช่นให้แอสเตอร์มองขวาเราจะได้รู้ข่าวขวาส่วนผมจะพยายามกินพื้นที่ทุกคนพยายามกินพื้นที่อย่ากระจุกอยู่ที่เดียวถ้าเรากระจุกอยู่ที่เดียวแรงกดดันจากทีมเรามันจะน้อยแล้วเราจะคุมสถานการณ์ยากคือถึงแม้ว่าวงนี้วงที่3ไป4เนี่ยเหลืออีก11ตี้แต่สังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่เล่นมันเยอะมากถ้าเราสามารถ take space เราก็ควบคุมมันไว้ได้มี11ตี้แต่ผมได้วงขาวครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้กินพื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับแล้วตอนที่ศัตรูดันเข้ามาเราค่อยถอยก็ได้ทีมเราจะเล่นง่ายมาก I'm seeing my ult just looking at some cover later Oh my god there's a lot of team yeah yeah but there's a lot of team that is not true teamThere's no one playing the ring at all. Am I got in? I'm leaving. Bye bye. นอกจากการกินพื้นที่เนี่ยสิ่งต่อมาที่สำคัญมากๆก็คือดูว่าโพซิชันไหนเป็นโพซิชันที่สามารถบุกเราแล้วเราเสียเปรียบหรือว่าเราต้องระวังทีมไหนเป็นพิเศษทีมไหนที่เราควรระวังทีมที่เราควรระวังก็คือทีมที่สามารถตีเราได้แล้วมันขึ้นอยู่กับโพซิชันล้วนๆเลยครับอย่างเช่นในสถานการณ์นี้เราคุมภูเขาด้านหลังเพราะงั้นเราไม่ควรที่จะให้ใครเดินขวาล่างเรามาแล้วตีหลังเราเด็ดขาดก็จะประมาณนี้They're fighting. Yeah, let them. We have got spot. We're not going to leave it. No, I will try to poke. Okay. Ooh, 80. On the roof? Red ammo? I'm hard creeping. Oh.เฮ้ยอย่าดันกันดิเฮ้ยเฮียมารยาทมีเปล่าของเขา7 people is dying missing is missing yeah yeah that team is not is okay they in okay flying shoot the balloon okay we cannot I think it's two balloon wait I think we cannot oh shoot the guy come on 22Shoot the left guy. Left. One shot. No. Nice one. Okay, I got the bad. Yeah, that's one guy here. Can you finish that guy and loot him? Sure. Finishing. There's one team here. One guy here. Cam. Okay. Ditto look left, Ether look right, okay? So we don't look at the same direction. Yeah.Right. They're like right behind the right, wall. Right, yeah, it's pretty. Yeah. Oh my god, I'm so laggy. Okay, you run back. He's solo, I think. Might be a solo. Oh, I will scan for you. Okay. Right here. It's not solo. Okay, careful. Okay, that guy. Okay, I have no angle.22 fish. Okay. I need light ammo. Need light. You can save it for in game. Horizon here. Too dangerous. Let me scan. Wait for my scan. No one here. No one on my red ping. Okay. You can loot. Oh my god. The server is still broken. Please. Wow. Nice loot.I'll go back. I need to run back soon. Careful, guys. Okay. This is the only game which I have scout. Be careful, not there. Peck on that one guy. Okay. He's pretty low. And then armor. He's so close to you. Close to me? Okay.Yeah. Let's
scan good scan, good scan. They're scanning me too. I'm leaving. I'm going back to you guys. Okay, it's too risky now. Maybe they might fight each other soon. Okay. Okay. Next one. Oh my god. She finished shift swap. Oh my god, this is so good. Oishi desu ne. Oishi. Solo. I will use my I'm using my audio as well. They're picking on left. No. That lay solo. That lay solo. น่าจะอยู่บนหลังคาไอ้อยู่บนนั้นก็หมดเลยอ่ะ Hey, one down, one down. Nice, nice, nice. We have got spot, guys. We have got spot. Last guy there. Okay. He kick. Okay, okay. I'm trying. I'm looking. Okay, I see him. He's solo. Okay. did he just die? Okay. He died to gas? Yeah, that's one more. Red? I saw jump down! Jump down! I'm jumping. Yeah, okay. I'm watching for you. I was looking at the back the entire time. Okay. Heal up. I'm gonna balloon. Everyone balloon and oh, we have. Okay. I'm ballooning. Dito, take it! He's fresh! He's fresh! Okay, Esther, let's go. Fresh! Don't have armor! Yay! Nice one! Where did they come from? I don't know. Maybe. Maybe they're with us all the time. No. I scan it, but no one was near us. I mean, like, she might be sitting beside you all the time without getting scanned. I feel offended. เอาล่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางให้หลายๆคนนะครับใครอยากสนับสนุนหรือชอบคลิปแนวทางแบบนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าเฮ้ยชอบมากเลยพี่ก็สนับสนุนเป็นเมมเบอร์ได้นะครับแล้วผมมีแพลนว่าจะทำคลิปสอนแบบสำเร็จรูปด้วยก็อาจจะลงเป็นของเมมเบอร์ไว้ในอนาคตแต่ตอนนี้ผมขอเตรียมตัวแล้วก็ฝึกสกิลการตัดคลิปหรือว่าการอธิบายหรือว่าฝึกสอนคือก่อนหน้านี้ผมแพลนว่าจะใช้เป็นคลิปฝึกสอนเนาะแล้วก็ลงเป็นของ Member Only แต่ผมรู้สึกว่าเอ้ย10กว่าชั่วโมงมันเหมือนกับว่าคนดูต้องย่อยเองหรือว่าไปเหมือนแบบนั่งเรียนในคลาสหรือว่าเป็นไปนั่งดูคนที่เรียนเนี่ยมันเยอะไปหน่อยเรามาสรุปให้แบบเนื้อหาเน้นๆเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะโพสต์เป็นวิดีโอ Member ประมาณนั้นนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามสนับสนุนแล้วก็ตามดูมาตลอดครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย